สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่20มิถุนายนพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลในการประกวดผลงานศิลปกรรมช้างเผือกครั้งที่7และทรงเปิดทิทศการศิลปกรรมช้างเผือกครั้งที่7 วันนี้เวลา9นาฬิกา1นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสดด็จพระราชดำเนินไปยังหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในการนี้ได้พระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลช้างเผือกผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศผู้ได้รับรางวัล CEO Award ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศและผู้ได้รับรางวัลชมเชยรวม20รางวัลในการประกวดผลงานศิลปกรรมช้างเผือกครั้งที่7 ซึ่งบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนจัดขึ้นภายใต้หัวข้อแรงบันดาลใจจากทุกคนเพื่อชุมชนที่ยั่งยืนมีจุดมุ่งหมายให้ศิลปินและผู้สร้างสารรค์ผลงานศิลป,ะ,ปะในแนวเหมือนจริงและศิลประรูปลักษ์ได้ศึกษาและสร้างสารรค์ผลงานอันมีความบันดาลใจมาจากแนวพระราชด,ดำริป,ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิษ โดยเน้นย้ำความสำคัญของการเชื่อมโยงวิถีการกเกษตรสู่การแปรรูปผลผลิตและการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้ให้ชุมชนให้ประชาชนมีความสุขด้วยรูปแบบของธุรกิจชุมชนตามแนวคิดของโครงการประชารัฐสามคัคคีซึ่งประเภทผลงานส่งได้ทั้งจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์และสื่อผสมไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุโดยครั้งนี้มีผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวน1 6 5ชิ้นจาก150คน จากนั้นทรงเปิดนทิทรศการศิลปกรรมช้างเผือกครั้งที่7ซึ่งเป็นการจัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลงานศิลปกรรมช้างเผือกครั้งที่7จ็ดำนวน20ชิ้นและผลงานที่ได้รับการคัดเลือกอีกจำนวน37ชิ้นรวมจำนวน57ชิ้นโอกาสนี้ทรงวาดรูปแมวสีชมพูและพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตดังกล่าวชื่อเลี้ยงแมวเพื่อจัดแสดงภายในในทิทรศการครั้งนี้ด้วย สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลช้างเผือกในการประกวดผลงานศิลปรกรรมช้างเผือกครั้งที่7ชื่อลูกหลานชาวนาใช้เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบเป็นผลงานของนายบุญนำสาสุดส่วนรางวัลชนะเลิศชื่อลงแขกใช้เทคนิคเย็บปักเส้นได้เป็นผลงานของนางสาวนิรยาบรรดาศักดิ์และรางวัลซ e o a w a r d ชื่อดวงจิตแห่งความพอเพียงใช้เทคนิคสีอะคริลิกบนผ้าลินินเป็นผลงานของนายสิบประกอบแก้วท่าไม้ ผู้สนใจสามารถไปชมมิทรนก,การศริลรรปกร,รรมช้างเผือกครั้งที่7ได้ระหว่างวันที่20-24ถึงมิถุนายน2561โดยเปิดให้เข้าชมช่วงเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาทั้งนี้ในการประกวดผลงานศิลปกรรมช้างเผือกครั้งที่8ได้กำหนดหัวข้อรื่นเริงเถลงิงศกสือ่อความหมายถึงช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นสักราชใหม่อันรุ่งโร์รื่นเริงบอกเล่าถึงบรรยากาศของความสุขความหวังความปรารถนาดีที่ผู้คนพึงมีต่อกัน โดยจะเปิดรับผลงานระหว่างที่1-2มีนาคม2562เวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาผู้สนใจติดตามตรายละเอียดได้ทาง Facebook ศิลปกรรมช้างเผือก w w w t h a i b e v c o m และ www.bacc.or.th ในตอนบ่ายสมเด็จพระเทพพาราสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทเวลา13นาฬิกา57นาทีสมเด็จพระเทพพาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารแฉพัฒนาสวนจิตลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเปเตอร์ยาขอบ เอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ในโอกาสนี้นางคริสตินาซาโบภรยาเอกอัครราชทูตร่วมข้อเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย จากนั้นพระราชทานพระราชวโรวกาสให้ในายเพเทอร์พรูเกลเอกอัคราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน,นีประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ในโอกาสนี้นางลูซีอาคอสตันตินีพรูเกลภริยาเอกอัคราชทูตร่รวมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย พระเจ้าวารวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดา마ศทรงเปิดนิทัศการจิตอาสาป้องกันเอสเธอดพระเกียรติพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาศครั้งที่9วันนี้เวลา15นาฬิกา50นาทีพระเจ้าวารวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาศเสด็จไปยังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานคร ทรงเปิดนิทัศการจิตอาสาป้องกันเอสเทอดพระเกยียรติพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมงสวรีพระวะระราชาทินัดดา마าศครั้งที่9ซึ่งชมรมจิตอาสาป้องกันเอสจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระกรุณาธิคุณที่ทรงงานด้านเอสเพื่อเยวาวชนและประชาชนได้เข้าใจและให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเอสอันเป็นการเริ่มต้นในการสร้างเครือข่ายจิตอาสาด้านเอสให้ขยายต่อไป สำหรับชมรมจิตอาสาป้องกันเอสจัดตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์เรื่องเอสให้ความรู้เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ที่เหมาะสมในสถานศึกษาและชุมชนใกล้เคียงปลูกฝังให้มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้ป่วยเอสและจิตอาสาอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางด้านสิทธิเสรีภาพปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียมกันในสังคม โดยมีโรงเรียนชมรมมูล,ลนิธิสมาคมสำนักงานเขตพื้นที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและเครือข่ายผู้ปกครองรวมจำนวน35แห่งร่วมจัดนิทรรศการครั้งนี้อาทิตย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรุงเทพมหานครจดนิทรรศการควิสเซ็กตอบคำถามเรื่องเพศศึกษาให้เยาวชนตระหนักรู้เรื่องโรคเอสเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันในการดูแลตนเองให้ปลอดภัยเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนชนกัญญานุก,กูล นำเสนองานวิจัยสร้างความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ในผลงานโมเดลเลิฟที่เน้นการเผยแพร่ความรู้การเปิดใจแลกเปลี่ยนพฤติกรรมที่พบจริงหรือจากสื่อต่างๆโดยการเปิดใจให้เยาวชนนั้นเห็นคุณค่าของตนเองและนำความรู้ไปช่วยเหลือผู้อื่นได้และโรงเรียนอุทกวิทยาอำเภอพนัทนิคมจังหวัดชนบุรีจัดกิจกรรมเวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการรวมกลุ่มทำงานไม้งานครัวงานช่างงานฝีมือและงานการเกษตร รวมทั้งให้มีวารให้ความรู้ในการอยู่ร่วมอาศัยกับผู้ที่ติดเชื้อเอชวด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบร,รมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานเพื่อช่วยเหลือราษฎรจังหวัดสุรินทร์ที่ประสบอัคคีภยัย วันนี้ที่หอประชุมจังหวัดสุรินทร์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในอัธพรสิงหวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราษฎรานุเคราะห์ประจำจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวรัษฎรผู้ประสบอัคขีภยัยซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลังจำนวนสีครอบครวัวประกอบด้วยครอบครวัวนายสุภชัยแก้วพินิษ์บ้านเลขที่12ตำบลเมืองทีอำเภอเมืองสุรินทร์ ประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่10เมษายน2561ครอบครัวนายประสิทธิ์พรมบุตรบ้านเลขที่91หมูหม่2ตำบลแสลงพันธ์อเมืองสุรินทร์ประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่24เมษายน2561ครอบครัวนายคำทองหาสุขบ้านเลขที่3ทับ1หมู่10ตำบลพิรามอเภอเมืองสุรินทร์ประสบอัคคีภยัยเมืม่อวันที่3พฤษภาคม2561และครอบครัวนายสุวรรณสีน้อยบ้านเลขที่8หมู่2ตำบลกาบเชิงอกาบเชิง ประสบอัคีภัยเมื่อวันที่9พฤษภาคม2561ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรทุกหมู่เหล่าที่ประสบปัญหาต่างๆโดยเฉพาะได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้หมูลนิธิรราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธมภมดำเนินการช่วยเหลือราษฎรในเบื้องตน้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยให้ดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้โดยทั้งสี่ครอบครัวดังกล่าวที่ได้รับเงินและสิ่งของพระราชทาน ต่างทาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพน้นหาที่สุดมิได้ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดต่างๆร่วมการบรรเพนสาธารณประโยชน์ตามพระราชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวม วันนี้นะบริเวณด้านหน้าสะลักลางจังหวัดบุรีรัมย์หลังใหม่ตําบลเสม็ดอําเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ในอนุสรแก้วกังวานผู้ว่าราชาการจังหวัดบุรีรัมย์นําร,ราชาการและประชาชนจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจปลูกต้นเรืองพึ่งเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นการแสดงความออกแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีนอกจากนี้เป็นการสร้างร่มเงาให้ความร่มเย็น ต่อจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้ปล่อยแถวประชาชนจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจไปร่วมทากิจกรรม Big c l ล a น i ิ่งเดณบริเวณวณอุทยานภูเขาไฟกระโดงซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและศึกษาประวัติศาสตร์ทางธรณีวิทยาที่สาคัญของจังหวัดบุรีรัมย์เนื่องจากเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟซึ่งดับสนิทแล้วอีกทั้งเป็นที่ประดิษฐานพระสุตพัทธะบพิษพระพุทธรูปองค์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองบุรีรัมย์ โดยในแต่ละวันจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวจํานวนมากเดินทางไปกราบไหว้พระสุภัทร,ระพิษและชมปากปล่องของภูเขาไฟ วันนี้นายรณรงค์เทพพร,รักแนมอำเภอหน,นองขาหย,ยางจังหวัดอุทัยธานีนำประชาชนจิตอาสาและทำความดีด้วยหัวใจร่วมกับทหารหมวดรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอหน,นองขายอยางบำเพ็ญสาธารณประโยชน์กำจัดวัชพืชและลอกผักตบชวาที่ขึ้นอยู่อย่างหนานแน่นภายในคลองสาธารณะพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลดงขวางอำเภอหน,นองขายอยางโดยนำรถแบ็คโฮไปขุดลอกจุดที่ตื้นเขินเพื่อให้ระบายน้ำได้สะดวกกรณีเกิดฝนตกหนัก แล้ช่วยลดปัญหาอุทกภัยที่เกเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนนี้เป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามคลองใสสะอาดปราศจากวัชพืชและผักตบชวารวมทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่แหล่งน้ําสําหรับสัตว์น้ําและให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์โดยผักตบชวาที่ทำการขุดลอกขึ้นมานำไปใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยอินทรีย์แจกจ่ายให้แก่ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อสนองพระราชโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ส่วนราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าปรองดองสามคัคคีร่วมมือร่วมใจกันทํากิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวมอันจะก่อให้เกิดความรักความผูกพันในสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนต่อไป และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรัสักขอบเขตสวัสดีครับ